ดีครับท่านผู้ชมมาพบอีกแล้วนะครับในรายการโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับโดยผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดุเอ็มมีเดียชาแนลนะครับรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมนะก็ได้มาดีใจแสดงความดีใจกับผมบอกอาจารย์ของหนูวันนี้ได้โชคได้ลาภจากอาจารย์รู้สึกดีใจและขอบคุณอาจารย์มากที่ให้โชคให้ลาภอะไรอย่างนี้นะครับผมก็น้อมรับด้วยความยินดีและก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อย่างน้อยที่รายการที่ออกไปเนี้ยก็เป็นแนวทางหนึ่งและเป็นสาระหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้มีแนวความคิดในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ได้โชคตามที่ผมตั้งใจและปรารถนานะครับสิ่งที่ผมปรารถนาสูงสุดนะครับคืออยากท่านผู้ชมเนี่ยนะมีความสุขแล้วก็ปรารถนาอยากท่านผู้ชมมีโชคลาภทุกๆคนนะฮะแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะมีสติไม่งมงายหรือไปเสียหายทิพย์หายไปป่วงพวกนี้อย่างผู้ตรงๆเป็นประชาบ้านเลยทิพย์หายไปป่วงในการที่ไปเสี่ยงโชคหรือไปงมงายกับบางคนบางคนบางท่านนะที่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งอย่างงนเก่งอย่างนี้นะแล้วเป็นคนที่บอกจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในต่างๆนานาแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์จากท่านนะอันนี้ผมกลัวตรงนี้มากเลยต้องให้เลยตั้งจัดรายการอักษรพยางค์ท้ายนะและอายุย่างเพื่อเป็นการเช็คดวงของท่านนะรอบหนึ่งว่าช่วงระยะนั้นนะท่านจะมีโชคมีลาภสมควรที่จะเสี่ยงโชคได้ไหมนี่คือเป็นตัวที่กรองชีวิตของท่านหนึ่งชั้นนะว่าท่านมีโชคมีลาภไหมเมื่อท่านผ่านตรงนั้นแล้วท่านก็ค่อยมาดูโลกโคจรวานรเชียงหลักของผมว่ามันมีเลขอะไรที่ท่านจะพอจับเป็นแนวทางไปในการคิดและการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคในครั้งนั้นนะฮะแต่งวดที่แล้วเนี่ยนะก็ประสบความสำเร็จท่านผู้ชมก็ดีใจก็บอกผมมาบอกว่าเนี่ยเลขที่อาจารย์ให้ในงวดที่แล้วนะในงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วมีเลขหลักของผมนะส่วนมากผมจะวางเลขหลักผมมาแนวตั้งนะมี671นะ671เนี่ยมันเป็นเลขหลักที่ผมจะใช้ในอักษรพยางค์ไทยและอายุย่างนะผมจะวางอยู่บนแถวในตามแต่ละช่องเลยเนี่ยนี่ตัวนี้คือตัวเลขแต่ละช่องที่อยู่ในอักษรพยางค์ท้ายและอยู่ยากนะแล้วผมถึงจับมาเป็นประเด็นหลักอยู่ตรงนี้แล้วเป็นตัวบอกได้ว่าท่านผู้ใดที่มีอายุมีชื่อนะมีชื่อตามหมายเลขดาวที่อยู่ในอักษรพยางค์ท้ายนั้นนะคือผู้ที่มีโชคนะแล้วก็ถึงแล้วก็มาให้ดูว่าอายุยากแล้วท่านก็ค่อยมาจับมาเปรียบเทียบตรงนี้มาดูมาจับคู่กันนะครับนะแล้วผมก็ได้เอาตัวเนี้ยเป็นแนวทางจากอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างมาจนไปเป็นหัวข้อของโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะเนี่ยคือก็เป็นแนวทางของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะแต่อาจารย์จริงๆแล้วนะท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรเนี่ยถ้าจะคนมาสักสาอายุสัก40-50อัพนะก็จะรู้จักท่านพระครูดวงเป็นอย่างดีเพราะว่าสมัยก่อนนั้นท่านเป็นปรมาจารย์แห่งการให้หวยนะแล้วของท่านนี่ก็อยู่ในสมัยก่อนนี่บอกว่ามาศึกนะท่านใจจะคำว่ามาศึกหรือหนทานินนะหรือบอกว่าหนบางโสธงก็จะรู้จักกันว่านั่นแหละคือบรมอาจารย์พ่อครูดวงสุริยเนตรนะเพราะนั้นแต่ตัวผมอ่ะเป็นศิษย์พูดตรงๆนะเป็นศิษย์ทางแถวมากๆเลยนะที่ท่านพ่อครูดวงเนี่ยท่านก็มีวิชานี้แต่ผมเมื่อก่อนนั้นผมไม่ได้มาสนใจแล้วมาอยากจะมาศึกษานะเพราะว่าคือผมอ่ะพ่อแม่เขาพูดฝังหัวผมตั้งเด็กๆเลยว่าเนี่ยไม่มีใครจะร่ำรวยจากการเล่นการพนันนะผมก็เชื่อและฝังใจมาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มาเจอของท่านพ่อครูดวงแล้วก็มาถึงจันเนาะถึงไม่เข้าทุกงวดแต่ก็เข้า 78%
70-80% ทุกครั้งนะผมกล้าพูดอย่างนี้สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วทีนี้ปรากฏว่าผมก็มาออกรายการอักษรพยัญชนะและอายุย่างเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมก็เกิดความศรัทธาสนใจอยากจะให้ผมให้แนวทางในการเสี่ยงโชคบ้างผมก็เลยให้นะอย่างของงวดที่แล้วนี่นะที่ผมให้ไว้เนี่ยมี6มี7มี1นะก็ปรากฏว่าเข้า6 7นะ6 7ได้ท้าย2ตัวข้างล่างแต่ของผมนะมันด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เป็นข้อกำหนดของผมนะอย่างผมจะตั้งข้อปฏิญาณไว้ว่าผมจะพยายามจะไม่ให้เลขเกิน7ตัวจะให้อย่างเป็นมาตรฐานคือ6ตัวทีนี้ผมก็เลยคิดใจจริงอ่ะตะกิดตะขวงใจก็อยากจะใส่ศูนย์ไปเหมือนกันนะแต่ว่ามันด้วยตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะให้เลขเนี่ยให้ไม่เกิน6ตัวหรือ7ตัวแต่เราแค่6ตัวมันน่าจะพอนะผมก็เลยงั้นเลยทำให้เราพลาดเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็840นะแต่เราไม่มี0ก็ถือว่าพลาดไปแต่ก็เราไม่ถือเป็นสาระสำคัญเราก็ถือว่าท่านผู้ชมก็ใช้พิจารณาญาณเอาละกันนะอย่างไม่เหมือนคนบางคนก็มาว่าผมเนี่ยขนาดเมื่อออก6ตัวนะมีคนมาว่าผมบอกว่าแน่จริงอ่ะทำไมไม่ออกทั้ง10ตัวล่ะจะถูกทุกทั้งประเทศเขาบอกอย่างนั้นก็ผมไม่ให้ทำไมล่ะ10ตัวไม่ต้องให้เราคุ้มกับตัวเองได้นะนะแล้วโดยเฉพาะอย่างคนชื่อดีลานี่นะเขาบอกผมว่าอาจจะแน่จริงอ่ะบอกมาเลยตัวไหนบอกมาเลยแน่จริงก็บอกมาไอ้ผมไม่แน่นะครับผมไม่เก่งนะครับผมเพียงบอกว่าผมให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่จะให้คุณไปเสี่ยงโชคและจากนี้ผมให้คุณตรงนี้นะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคุณเลยนะคุณจะซื้อหวยหรือคุณจะถูกหวยคุณจะยังไงก็ตามผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของผมหรือก็ไม่ได้ขายนะผมก็ไม่เคยเก็บเงินค่าสมาชิกผมให้โดยเฉพาะท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาและสมาชิกที่มีความเชื่อและศรัทธาผมขอร้องให้ผมทำผมทำให้นะครับคุณลีลานะครับคุณถ้าหากว่าคุณเห็นว่าการที่ผมออกแล้วเป็นเรื่องเหลวไหลและสาระก็คุณไม่ต้องชมผมก็ได้นะครับไม่ต้องชมก็ได้เพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่สาระก็เหมือนคุณนะฮะเป็นทัพพีไม่รู้รสแกงหรอกครับนะถ้าว่าคุณอยากจะรู้รสแกงคุณมาเรียนมาศึกษากับผมนะแล้วคุณจะได้รู้ได้ว่าวิชานี้ให้อะไรกับคุณบ้างแล้ววิชานี้สามารถจะบอกความเป็นตัวตนของคุณได้ว่าคุณเป็นอย่างไรนะอดีตชาติคุณทำบุญทำกุศลอะไรไว้นะแล้วในอดีตชาติคุณนะได้สร้างบุญกุศลอะไรมาถึงส่งผลให้คุณนะมีความคิดมีจิตใจนะฮะแล้วมีอะไรที่เป็นอกุศลเช่นนี้นะฮะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าตัวคุณนะนะเกิดมาชาติเนี้ยคุณจะร่ำรวยอยู่ในระดับไหนคุณจะมีฐานะความเป็นอยู่เช่นใดนะฮะคุณสนใจคุณจะมาพิสูจน์กับผมก็เชิญมาที่สมาคมนะฮะมาดูกับผมได้นะปกตินะผมจะดูอีกราคาหนึ่งแต่คุณมาผมจะลดคุณครึ่งหนึ่งนะคุณแน่จริงมาพิสูจน์แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาด่าผมไอ้หัวร้านมึงอะไรมึงไปนอนซะอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาพิสูจน์กับผมนะแล้วผมจะรับรองว่าผมจะไม่มีการอารมณ์เสียหรือต่อว่าหรือด่าคุณโดยเด็ดขาดคุณมาหาผมแล้วผมจะลดราคาค่าครูครึ่งหนึ่งให้คุณโดยผมจะบอกครูบาอาจารย์บอกว่าคนนี้เป็นบุคคลพิเศษขอเอาพื้นดวงเข้ามาพยากรณ์และให้เขาฟังว่าใช่หรือไม่ใช่ให้คุณได้พิสูจน์เจอกับผมว่าสิ่งที่ผมวิชาผมอะมันได้จริงไหมบอกคุณได้จริงหรือเปล่าเชิญเลยนะครับยังไงก็โทรติดต่อมาทางธรรมะทางเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ 081-499-5233หรือว่าคุณโทรมาติดต่อมาก่อนก็ได้นะครับว่าต้องการจะพบผมที่ไหนหรือให้ผมวิทยากรที่ไหนบอกมานะแต่ที่ดีที่สุดมาที่สมาคมเลยดีกว่านะผมจะได้จุดธูปสาบานกับครูบาอาจารย์ผมว่าผมจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตของคุณตามหลักความเป็นจริงไม่มีอารมณ์หรือมีโมหะจริตใดๆทั้งสิ้นจะวางตัวเป็นกลางเพราะมันอยู่ในวิชาจรรยาบรรณของผมนะฮะบุคคลใดเป็นนักพยากรณ์แล้วต้องพยากรณ์ตามความเป็นจริงโดยไม่หวังอามิสสิน
หรือหวังพวกการที่อะไรมีความโลภเด็ดขาดหรือด้วยอารมณ์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นคุณมาที่สมาคมผมแล้วผมจะอธิษฐานจิตดังๆให้คุณได้ยินด้วยว่าผมจะพยากรณ์ตามความเป็นจริงนะว่าคุณจะเป็นคนเช่นใดและมีอย่างไรคุณมีคุณวิเศษอย่างใดแล้วคุณมีสิ่งใดต้องควรต้องปรับปรุงนะฮะในการที่จะอยู่ในสังคมนี้นะครับเพราะบุคคลนะบุคคลใดที่เขาทำความดีแล้วนะเมื่อคุณให้การช่วยเหลือไม่ได้นะคุณก็อโมทนาสาธุเข้าไปนะถ้าว่าคุณไม่มีศรัทธาหรือไม่มีแรงที่จะก็อโมทนาสาธุแต่ไม่สมควรที่จะไปขัดขวางคนที่ก็ทำคุณงามความดีนะครับไม่ดีนะก็ขอบอกคุณไปแค่นี้นะครับเอาละครับเราจะขอคุยกันต่อไปนะเรื่องของงวดต่อไปนะคืองวดวันที่16ธันวาคม61นะครับว่าการคำนวณมาแล้วนะครับว่าผมได้คำนวณเอาดาวดีเลขเด็ดบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแม่รู้สึกว่าเงาสะท้อนมันรู้สึกไม่ค่อยชัดเอาละครับเอาแค่นี้พอเห็นนะครับของงวดนี้นะครับงวดวันที่16ธันวาคม61นะครับผมได้คำนวณดวงดาวจากท้องฟ้าแล้วนะแล้วก็หยิบมาจากอายุอักษรพยางค์ไทยและอายุย่างนะครับโดยที่จะมีจากตัวเลขก็มีเลขดาวอาทิตย์ดาวจันทร์แล้วก็ดาวเสาร์นะในอักษรพยางค์ไทยที่ผมเป็นแนวหลักนะผมเลยเอามาเป็นตัวเลขหลักและประเด็นหลักอยู่ในโลกโคจรมนอจึงหลักนี้นะครับก็คือได้แต่เลข7เลข1เลข2นะครับเลข7เลข1เลข2เนี่ยนะมันเป็นเลขหลักที่คุณสามารถที่จะจับคู่กับเลขใดๆก็ได้ที่อยู่ในแผนชาร์ตนี้นะแล้วผมก็คำนวณมาว่างวดนี้นะมามืดเราเนี่ยน่าจะมีเลข3เลข0เลข8เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมนะก็ใช้พิจารณาญาณนะในการรับชมนะแล้วก็การจับคู่นะครับนะหลักการในการจับคู่นะผมก็จะบอกท่านเป็นในและเป็นแนวทางนะครับหรือท่านจะจับคู่อย่างไรนอกเหนือจากที่ผมชี้แนะไปแล้วก็ได้อย่างไรก็ได้นะครับนะในหลักการในจับนะฮะเอาเลขประเด็นหลักเรามาก็จับนะอาจจะเป็น707371727278นะฮะอันนี้ก็คือหลักในการจับคู่นะครับแล้วก็มาดูประเด็นหลักของเลขหนึ่งนะครับเอาเป็นจับนะครับการจับก็เป็น171310218นะครับนี่คือการหลักการจับนะคือจับโดยคือเอาเลขประเด็นหลักจับกับประเด็นหลักจับกับเลขม้ามืดนะฮะเอาทีนี้มาดูหมายเลข2นะครับหมายเลข2เนี่ยเป็นเลขประเด็นหลักของเราก็เรามาจับนะอาจจะเป็น272123208นะฮะนี่ก็คือหลักการจับที่เอาเลขประเด็นหลักมาจับกับเลขประเด็นหลักเลขประเด็นหลักจับเลขม้ามืดเอาล่ะทีนี้เราก็เอาเลขม้ามืดจับกับเลขประเด็นหลักหรือจับประตูม้ามืดตัวอื่นก็ได้นะครับโดยเอา3นะ373031323238นะฮะนี่เป็นหลักการจับนะครับทีนี้เอาตัวเลขม้ามืดเลข0นะฮะเลข0มันจับอาจจะเป็น0703010208นะฮะนี่หลักการจับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เลข8นะฮะเอาเป็น87808381182นะฮะการตัวนี้เป็นการชี้หรือหลักการในการจับเลขนะเป็นแนวทางแต่ท่านผู้ชมจะจับยังไงหรือสลับยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะนี่คือเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นที่ถ้าช่วยในการคิดและการตัดสินใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะวางให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอได้ชัดๆนะครับวางนิดนึงอ่ะแคปหน้าจอมาเลยนะครับตามนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตัวผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมหัวศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนวิชาอังคาวิชาธาตุระบบท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับ
ผมสอนนะในวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์นะรอบเช้า10โมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะท่านสะดวกที่จะมาเรียนรอบไหนวันเวลาใดก็ให้คิดตัดสินใจนะครับแล้วก็ที่ผมสอนอีกที่หนึ่งนะครับที่อาสมเจตดาจารย์นะครับอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับหรืออยู่ในวัดขี้เหล็กนะวัดสวนคิรีนะครับผมที่นั่นผมจะสอนมันสุกนะครับมันสุกตอนบ่ายโมงนะถึงบ่ายสามโมงท่านผู้ใดนะที่สะดวกที่จะมาเรียนที่ใดนะก็มาสมัครที่นั่นได้นะครับที่ธรรมะที่ชมรมเจตดาจารย์นะครับผมก็เปิดการสอนในเดือนธันวาคมนี้ก็เปิดสอนแล้วนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็มาสมัครเรียนได้นะครับก็เปิดสอนอยู่นะครับวิชาที่ผมสอนนะครับจะมี1นะถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชน2มีการถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์3ถอดรหัสจากชื่อและนามสกุลหรือนามพยากรณ์นะครับแล้วก็เป็นวิชาหลักๆก็คือถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับที่วิชาของเราเนี้ยเป็นวิชาที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์นะสามารถจะเสริมดวงทุเรากรรมนะโดยด้วยศาสตร์พิธีโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเช่นท่านผู้ใดนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะทำการเสริมดวงและทุเรากรรมได้นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็สมัครเรียนได้ในวันเวลาและสถานที่ที่ผมอ้างมานะครับคือที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็ที่ชมรมอาสมเจตดาจารย์นะครับท่านผู้ใดนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ใดก็ไปสมัครเรียนที่นั่นได้นะครับนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมก็ให้ผลการติดตามให้การติชมมาก็รู้สึกว่าผมมีความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งนะครับบางท่านก็ติดติงมาผมก็น้อมรับไว้แต่ขอให้ท่านติดติงมาด้วยความสุภาพนะครับเพราะเราก็เป็นปัญญาชนกันนะครับการที่เราจะมาพูดจามาด่าทอเสียดสีกันอะไรเงี้ยโดยที่เอารูปลักษณ์หรือเอกลักษณ์หรืออะไรเนี้ยมาเสียดสีกันเนี้ยเป็นการที่เขาถือว่าเป็นการที่การไม่อะไรไม่สมควรนะเป็นการที่เสียมารยาทอย่างมากเลยนะอย่างเช่นว่าผมไม่หัวล้านอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาไม่สมควรจะทำนะฮะคุณจะพูดจะอะไรก็อยู่ในหลักการอยู่ในหลักเกณฑ์ในหลักวิชาการนะถ้าคุณนะพูดมาด้วยหลักวิชาการผมกล้าตอบได้เลยว่าหลักวิชาการที่คุณถามผมนะในวิชาการของผมเนี่ยผมสามารถจะชี้แนะและสามารถให้คำตอบคุณทุกเรื่องยกเว้นวิชาอื่นที่ผมไม่รู้หรือยกเว้นอะไรที่เกินสิ่งที่มนุษย์จะรู้ได้นะในอย่างเช่นคนบอกว่าเนี่ยหน้าจริงก็ต้องบอกมาที่เลขตัวไหนรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าผมรู้แล้วผมคงจะเป็นอริยสงฆ์และเป็นเทพเจ้าไปแล้วแต่นี่ผมยังเป็นมนุษย์เดินดินยังกินข้าวแกงอยู่นะครับคงจะไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะผมก็พูดได้เลยว่านะครับแม้กระทั่งพระอริยสงฆ์นะผมเคยเจอนะพระอริยสงฆ์เนี่ยท่านเป็นผู้วิเศษท่านสามารถที่จะรู้นะท่านรู้ว่าเลขตัวไหนมาท่านยังให้คนทุกคนนะได้ประสบโชคลาภยังไม่ได้เลยนอกจากคนไหนที่ทำบุญทำกุศลมาถึงแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดสัตว์ท่านยังโปรดสัตว์เลยว่าบุคคลเป็นบัวก็เลยบัวสี่เหล่านะบัวไหนที่มันจะพ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์แล้วนะท่านถึงโปรดไอ้คนที่อยู่ในคนตอมมาท่านไม่โปรดหรอกท่านบอกถึงช่วยไปมันก็ไม่เห็นนะมันก็เป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคุณก็อย่ามาพูดหรือโจมตีอะไรเลยครับมนุษย์ทุกคนนะก็มีความปรารถนานะอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะให้ครอบครัวมีความมั่นคงอยากให้ลูกหลานเป็นอภิชาติบุตรอะไรพวกนี้นะทุกคนก็มีความปรารถนาเช่นนั้นแต่ด้วยวิบากกรรมของแต่ละคนนะมันจึงทำให้ต้องพบต้องเจอในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดนะผมขอแนะเลยท่านผู้ใด
ต้องการอยากจะให้ชีวิตและอนาคตของท่านดีนะอย่างชาตินี้ต่อไปถึงชาติหน้านะขอให้ท่านมันสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆนะโดยเฉพาะยิ่งการทำบุญถวายสังฆทานนะคือถวายพระโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงรูปนะท่านเจอพระที่ไหนที่มีการประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ทำถวายสังฆทานบ่อยๆแล้วท่านก็จะเจอพบโชคลาภโดยที่ไม่คาดคิดนะผมก็ผู้กล้ายืนยันนะก็มีหลายท่านที่ทำมาก่อนหน้าที่ผมจะพูดแล้วก็ประสบโชคลาภอยู่เสมอๆนะเพราะอดีตชาติเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้สร้างกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนแต่ชาตินี้เขาก็เลยพยายามสร้างกุศลโดยถวายทำบุญถวายสังฆทานสร้างถาวรวัตถุบ้างถวายของสงฆ์บ้างหรือท่านผู้ใดนะนับถือศาสนาใดๆก็ขอให้ทำบุญนะหรือบริจาคทานให้กับทางศาสนานั้นๆของท่านหรือเป็นคนที่ประพฤติแบบที่ชอบอย่าเบียดเบียนนะชีวิตสัตว์หรือเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ว่าจะทางคำพูดนะทางทรัพย์สินเรื่องเงินทองหรือพูดจาสอดเสียดเสียดสีใดๆก็ตามนะก็จงงดเว้นดีกว่านะมันจะได้ไม่เกิดวิบากกรรมอย่างชาตินี้และชาติหน้านะครับเอาละครับผมเกิดมาเยอะแล้วนะขอลาท่านผู้ชมไปด้วยนะโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเรานะเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานบ้านเอ็มมีเดียชั้นนั้นนะครับจะได้หารายการดีๆหรือหาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับเอาละครับขอกราบลาท่านผู้ชมในครั้งนี้ไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ